สวัสดีทุกคนนะผมเพิ่งซื้อหมายแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับนี่มันจะช้ำมืดเลยก็หมายนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับสภาพหมายน้ำยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองตีสักหน่อยนึงเพราะว่ามันพอมีน้ำเล่นปลาช่อนเก็บอุปกรณ์ก่อนกินข้าวเสร็จครับมีกาแฟต่อพร้อมบวกวันนี้ขอห้ามันหมายบอกตัวเองเข้าไว้เขียนผมลูกมาโชว์เดี๋ยวขอตีก่อนเอาแล้วไม่ต้องมีปลากันนะครับน้ำยังน้อยอยู่แต่ว่ามีกับลูกปลาตัวพีแล้วอ่ะก็ได้ยินเสียงกันลูกปลาตรงเนี้ยน้ำยังวนๆอยู่เลยหลอกกันนี่ว่ะโอ้โดนมีตัวพอมีตัวนะครับมาแล้วครับตัวแรกไอ้ตัวที่มันขึ้นน้ำไม่โดนครับไอ้ตัวที่ไม่ได้ขึ้นน้ำนี่ตีไปตีมาโดนเลยนะครับเอ้าแบบนี้ก็หวานดีครับกำลังจะเตรียมกล้องเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าลุงเขาจะเข้ามานี่ป่ะนะไม่ครับเขาอยู่นู้นเขารถไถเข้ามาตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้ากระดานเข้ามาผมก็ต้องหาที่จอดรถใหม่เนาะจะไม่เป็นไรเราวันไงวันนี้ก็ไม่แห้งแล้วล่ะพอดีน้ำมันขึ้นใหม่นะบางทีปลามันอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รู้มันจะขึ้นสักกี่ตัวนะอาจจะขึ้นแต่ว่าสภาพหมายมันยังไงอะที่ตีมันยังน้อยนะครับน้ำแค่นิดเดียวเอาใช้เป็นเม่นยางแคะครับผมสีดำนี่หลอกสมบุกสมบันมากใช้อย่างไม่ปานนี้นี่ครับข้อดีของเม่นแคะนะครับเห็นสภาพหลังเหยื่อไหมครับหลังเหยื่อฝั่งนี้ตัวเบ็ดอยู่ฝั่งนี้ครับมันสะบัดออกจากบอดี้นะครับทำให้ติดปลาง่ายนะครับแล้วก็เทคนิคคือกอช้าๆนะครับกัดง่ายแน่นอนปลาที่เราแหวงก็กัดง่ายลองดูครับผมกับปลาช่อนท้องนาน้ำท่วมครับนี่ครับน้ำเพิ่งเข้านะครับแต่ว่าปลาจะมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตัวแรกก็มาแล้ว1แต้มนะครับโอเคผมฝากไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยอดแรปเตอร์
ปลาจ๋าปลาปลามันจะน้อยขนาดนั้นเลยเหรอตัวใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยโถไม่ใช เฮ้ยกลับไม่โดนกลับไม่โดนอยู่ไหมเนี่ยอยู่อยู่ตามแล้วกันตั้งหลายทีโอ้โหอุ้ยเอ้ยหลุดนะครับติดกอนกอเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยกัดตั้งหลายทีแต่ตัวมันเล็กนะครับโอเคครับผมฝั่งนี้ไม่ค่อยมีตัวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับหาที่ใหม่คือดูเหตุการณ์แล้วไม่มีปลาขึ้นน้ำเลยมีอาจจะพอมีแต่ว่ามันน้อยสุดๆเลยครับภาพหมายน้ำยังน้อยอยู่ครับน้ำมันขึ้นนิดเดียวเองปลายังไม่ขึ้นมาโอเคครับผมมีแต่น้ำเน่าครับโอ้โหไม่เจอน้ำดีๆเลยตัวหรือเปล่าเนี่ยมันน้ำเน่ามันก็มีตัวครับแต่ว่าน้ำมันดำไงเรื่องน้ำมันดำเนี่ยครับอุ้ยกันลูกปลาอยู่ในคลองนู่นขึ้นน้ำเอาขึ้นน้ำที่ยังโล่งเลยอุ้ยโอ้โดนขึ้นน้ำที่ยังโล่งเลยอยากขึ้นน้ำให้นาบอลเห็นปูสายใหญ่นะครับรีบลากไปหวานแล้วลูกโอ้โหแต่ก็เริ่มเลยผอมไหมเนี่ยไม่ผอมด้วยใหญ่เลยนะครับเกือบพร้อมโอ้โหแต่ว่าได้อยู่ใจจะได้นะนี่โอเคเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับการตกปลานะครับเราจะตีมั่วๆก็ไม่ได้นะครับต้องดูมันขึ้นน้ำด้วยนะครับหรือขึ้นน้ำมาตีใส่นะครับตีบริเวณที่มันขึ้นน้ำนี่ครับโอ้เกือบพร้อมแต่ว่ามันใหญ่อยู่นี่ครับเม่นยางแคะสีแดงครับผมใหม่น้ำเน่าครับมันถามว่ามันน่าตกไหมมันน่าตกครับแต่ว่าน้ำเน่าครับการมองปลามันก็จะลดลงครับถ้าเราตีสุ่มก็อาจจะมีกัดแต่ว่าอาจจะกัดยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ตรงปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ตีใส่ตรงที่มันขึ้นน้ำนะครับ
ก็เรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบนี่ใหญ่ๆเลยรอนะครับคันแอร์แก๊สไทเทเนียมลอกติดลิมิเต็ดนะครับส่วน PE ใช้เป็น P3 กิ๊บเบอร์1นะครับล็อกสแนปโอเคครับผมรู้เรื่องครับเมนยางแคะครับใครที่อยากใช้นะครับดูหาตามร้านใกล้บ้านนะข้อดีของเมนยางแคะคือนี่ครับกัดง่ายกัดเนียนกัดไม่ระแวงวัดปลาติดง่ายครับผมลองดูใช้งานง่ายเกินคมครับผมลองแล้วคนจะติดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยอด